ด่านแรกที่นอกเหนือจากการเจอพบปะหมู่คนไทยที่เขาเห็นพวกเราแอสตี้พึ่งแล้วเนี่ยที่เราต้องช่วยเหลือเขาในทุกๆโอกาสแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าเราก็ต้องดูแลคนท้องถิ่นด้วยเช่นคนไทยในต่างแดนหรือเป็นต้นซึ่งท่านหนึ่งบอกเขาว่าอย่าทิ้งเขานะเขาจะเป็นยังไงไม่ใช่คนไทยในต่างแดนที่เป็นรุ่นปู่รุ่นย่าและต่อไปนี้ท่านหนึ่งอยากให้ทุกคนช่วยสแลชแล้วก็ดอกจันด้วยว่าเด็กรุ่นใหม่ก็สำคัญนักเรียนไทยลูกครึ่งไทยนักเรียนไทยที่เป็นทุนคอพอนักเรียนไทยที่เป็นทุนส่วนตัวเราต้องเข้าใจเขาแล้วเราต้องแคร์เขามากๆหลายๆปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มองนักเรียนไทยกลุ่มนี้เลยมันก็อาจจะเอียงๆกันไปบ้างแต่ท่านหนึ่งคิดว่าถ้าเราไม่ทอดทิ้งเขาเราเข้าใจเขาเขาจะมาอยู่ข้างเราที่ดีแล้วเขาก็จะมีงานอะไรคาเรียนต่ออะไรบางคนเนี่ยเรียนด้านดนตรีมาช่วยงานสถานทูตแล้วก็ให้น้ำจิตน้ำใจเขานิดนึงอาหารไทยคือสิ่งที่เป็นเหมือนเป็นโฮมฟู้ดของเขาอะหรือแม้กระทั่งบางคนรู้สึกว่ามีปัญหาอยากกลับไปไม่มีงานหรืออะไรต่างอะไรที่เราสามารถ make an effort มี comfortable มีอะไรให้มันสามารถช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ต่างแดนได้ท่านหนึ่งคิดว่ามันสิ่งที่ดีมากตัวนี้หล่อเกินไป